ครับสวัสดีครับบ่าวเนื้อแจ็คพาตลอนมาแล้วครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้บ่าวแจ็คพาท่านผู้ชมมาแอวตลอนในพัทยาเนาะขับรถเล่นในพัทยากันครับในช่วงเวลาบ่ายสามโมงกว่าเกือบบ่ายสี่โมงเนาะบ่าวแจ็คพามาพอบรรยากาศของเมืองพัทยาเฮานะครับเดี๋ยวเบาจะไปตรงไหนนั้นท่านผู้ชมตัวแจ็คมาเนอร์ตามแจ็คมาเนอร์ครับอากาศตอนนี้ก็อุ่นๆนะครับอุ่นจี้ลุยนะครับตอนนี้เบาจะอยู่โซนพัทยากลางนะครับตรงสุขุมวิทนะครับใกล้ถึงสุขุมวิทนั่นแหละยังมาถึงสุขุมวิทเด ไปแอลกับแจ็คเนาะเป็นถนนสุขุมวิทนั่นเลยครับบ่มีจุดหมายปลายทางนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับเบาเจ็กจะขับไปเรื่อยๆอยากแวะตรงไหนก็จะแวะเลยนะครับบ่มีโปรแกรมเออไฟแดงเห็นละหะซึ่งบัตันนานหาว่าแล้วฮอมดิก้าขับรถฮอมดิก้าขับรถไปเข้าปากทางพัทยาเหนือดีกว่าเนาะมันเหมือนฝนจะตกอะครับท่านผู้ชมตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้อากาศตอนนี้มันก็เริ่มจะเย็นๆนะเมฆบนฟ้าก็เป็นก้อนสีดำๆเป็นบางจุดอะครับครับก่อนถึงพัทยาปากทางพัทยาเหนือก็มีจุดมีสะพานต่างระดับนี่แหละที่ไปมอเตอร์เวย์นะครับฝั่งขวานะครับอ
วเลี้ยวซ้ายนะครับหน้าเกือตรงปูนมันบ่มีหยังเนาะเดี๋ยวเจ๊กไปตรงชายหาดดีกว่าครับดูชายหาดบรรยากาศตอนนี้ดีกว่าเนาะว่าคนมันจะหนักก่อนนักท่องเที่ยวจะหนักก่อนรถเสียงแหวอีกแล้ววอ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 เนี่ยใจบดีมุ่งหน้าไปชายหาดกันเนาะเดี๋ยวจะขับไปถึงพัทยาใต้เลยครับท่านผู้ชมวันนี้ไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมาเพราะมันช่วงบ่ายๆแล้วขี้เกียจใส่มามันเกะกะมันรำคาญตรงข้างหน้านี้ก็เป็นสี่แยกนะครับสี่แยกพัทยาเหนือนะครับเหนือขับตรงอย่างเดียวนะครับถ้าจะไปชายหาดนะครับขับตรง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 ไปเนี่ยเดี๋ยวมันถึงเห็นเองครับชายหาดชายหาดพัทยาของเฮาเนาะไปเตรียมตัวไปได้ไฟเขียวช่วงนี้แจ็คมีบัตรมีใบอะไรอ่ะใบทะเบงใบทะเบียนครบหมดแล้วอ่ะมีป้ายครบหมดแล้วทุกอย่างคือเอกสารครบหมดแล้วขับรถนี่นะสบายใจไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยอ่ะเพิ่นตรวจตำรวจตรวจนะก็ไม่ต้องกลัวแล้วอ่ะเพราะเขามีใบถูกต้องอ่ะเนาะเขาก็ทำถูกต้องตามกฎหมายก็สบายใจไปเลยตอนที่แจ็คออกมาเดือนแรก2เดือนน่ะใจพอบดีอ่ะขับรถอ่ะแจ็คกวดตำรวจเปิ้นตรวจเนาะเขาว่าเอกสารแจ็คก็ไม่จิ๊บพร้อมแต่ตอนนี้สบายมากขับรถล่อนได้เลยครับท่านชมแต่ก็ขับรถเฮ้อถูกกฎจราจรเนี่ยครับตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเจอชายหาดกันเองเนาะครับอย่าเพิ่งตกนะอย่าเพิ่งตกนะตอนออกบ้านยังไม่ออกบ้านนี่ไม่ตกพอออกบ้านแล้วจะทำท่าตกกะฝนนี่นะห้ามตกเนอะบ่าวเจ๊กำลังจะไปเก็บบรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศเพื่อท่านผู้ชมได้ดูกันก่อนนะนะเห็นก็ท้องทะเลงามเนาะเนี่ยสวยงามแต่ดูฟ้าหันกะวันนี้ไม่ได้กางผ้าใบเตียงผ้าใบอีกแล้วนี่เนาะอีกพื้นที่กว้างพอสะดุ้งอ่ะเพราะบ้านคือวิมานบนดินโครงการตั้งอยู่ภายในซอยนะครับบรรยากาศตรงนี้สวยงามสำนักงานเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.เดี๋ยวจะจอดเฮ้อท่านผู้ชมดูเป็นชุดๆจะเอียนเนาะเนี่ยครับตรงนี้ก็คือชายหาดพัทยาเหนือเนี่ยครับโอเควันนี้เป็นบันไดกลางผ้าใบวันนี้วันพุธหรือเปล่าวะ
อืมไม่เป็นไรโอ้โหตรงนู้นพลังพลังเล่นหนึ่งเล่นน้ำครับเจ๊กบัดต้องข้ามไปเนาะเพราะว่าเจ๊กเคยถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูกันแล้วว่าตรงนู้นอะเนาะขับรถไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวมันแน่แล้วไอ้ Walking Street เปิดเดี๋ยวจะขับรถเข้าไปใน Walking Street แห่งกรรมเดี๋ยวจะขับรถช้าๆแล้วกันท่านผู้ชมจะได้เห็นวิวชัดๆเนาะเห็นบรรยากาศชัดๆเนี่ยไฟแดงตรงเนี้ยบางคนบ่ค่อยจะสนใจนะเปิ้นมีไฟแดงแล้วก็บ่ยอมนั่นฝ่าไฟแดงติ๊กๆอ่ะเออนั่นไฟเขียวไปได้ละนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็เดินเล่นกันตรงถนนเลียบชายหาดนี่แหละเยอะเหมือนกันโอ้โหทัวรก็เป็นโซนชายหาดพัทยากลางนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นั่นสาวถ่ายรูปชูนิ้วให้หน่อยจุ๊กกี้ครับตอนนี้เราก็เข้ามาตรงโซนพัทยาใต้แล้วเนอะครับท่านผู้ชมไปบักเกยมาก็มาเอลเนอร์พัทยาบักกว้างนะครับเที่ยวได้สบายเลยนะครับวันสองวันก็เอลได้คุ้มเลยนะครับเนี่ยครับไม่รู้ว่าข้างหน้าเพิ่นทำถนนเสร็จหรือยังก่อสร้างข้างหน้า200เมตรนะครับไม่เป็นไรเราไม่ได้มาเที่ยวเนาะเรามาดูบันไดเราขับรถมาดูบรรยากาศบันไดเนาะรถติดดีเจอีนะอย่าฟ้องตกนะเนอะพาตะวันคลิปละบาดไลฟ์ใต้